กรณีการประท้วงกันวุ่นเลยว่าทําไมนายกไม่ตอบกระทู้ของคุณชัยธวัฒนเนี่ย คือยังไม่จบแค่ในสภาฮะลามไปในโลกโซเชียลแล้วตอนนี้แล้วตอบโต้กันดุเดือดมากเดี<อ>๋ยว <we> พามาเช็คกันหน่อยเมื่อวานนี้ที่เขาตอบโต้กันมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะแน่นอนในสภาเห็นชัดเมื่อวานคุณชัยธวัฒน์ไม่พอใจท่านนายกไม่ยอมตอบกระทู้ไปตอบกระทู้คนอื่นเนี่ยนะมาต่อในโซเชียลในทวิตเตอร์หรือว่าใน X ค่ะคุณชัยธวัฒน์เนี่ยทวีตแบบนี้เลยวันนี้เป็นที่ชัดเจนว่าท่านนายกเจตนาไม่ตอบกระทู้ถามสดของก้าวไกลต้องการจะตอบกระทู้ถามสดเฉพาะที่ตนเอง เตรียมมาตอบหรือว่าทงให้โฆษณารัฐบาลเท่านั้นคุณชัยธวัฒน์บอกจริงๆแล้วนะประเด็นสําคัญของปัญหาที่ผมต้องการถามนายกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการใช้อํานาจที่มีลักษณะที่คุณชัยธวัฒน์เรียกนะคะว่าประยุทธ์คิดเศรษฐาธรร,รมไอโมงสั่งด้วยมีมไอโมงมาอีกแล้วมีไอโมงบ่อยนะช่วงเนี้ยเนี่ยแล้วไอโมงที่คุณชัยธวัฒน์ระบุในทวิตเนี่ยมีแต่คนมาทวิตถามว่าไอโมงเนี่ยคือใครนะคะแล้วคุณชัยธวัฒน์บอกอีกคุณเปิงผู้ชม น่าผิดหวังจริงๆที่ท่านนายกคุณเสถาฐาเนี่ยกล้าใช้อำนาจในลักษณะที่อาจจะผิดกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ควรปกป้องผลประโยชน์สาธารณะและเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องแต่ไม่กล้าเผชิญหน้าในการตรวจสอบจากฝ่ายค้านในสภา ตั้งใจไม่มาตอบกระทู้ถามสดของก้าวไกลแล้วเข้ามาตอบกระทู้ถามอื่นได้ในเวลาติดติดกันอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของคุณชัยธวัฒน์ฟากฝั่งของก้าวไกลว่าดุเดือดแล้วนะคุณเผู้ชมโอ้ยโต้กลับทันทีเลยพักเพื่อไทยไม่รอชา้าใครเอ่ยและแน่นอนคนนี้เนี่ยแหละค่ะเวลาตอบโต้ทีไรรุนแรงเข้มข้นทุกทีเลยต้องยกให้ท่านนี้คุณอดิศรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นประธานวิทย์ด้วยนะคะคือคุณอดิศรก็ทวิตใน X อในทวิตเตอร์เหมือนกันถึงประเด็นที่เกิด ขึ้นเนี่ยนะคะโดยเจ้าตัวระบุแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าการถามกระทู้สดด้วยวาจากระทู้สดด้วยวาจาทุกๆวันพฤหัสเนี่ยจะมีการถามอยู่ทั้งหมด3กระทู้คุณอดีศรก็อธิบายว่าก็จะเป็นของฝ่ายค้านสองกระทู้ฝ่ายรัฐบาลอีกหนึ่งกระทู้เวลาที่ให้ใช้ก็สักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะสานาทีกระทู้ถามสดหรือกระทู้ทั่วไปก็จะถามไปที่นายกรัฐมนตรีหรือจะถามไปที่รัฐมนตรีก็ได้นะแต่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี จะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีนะคะให้มาตอบแทนก็ได้กระทู้สดด้วยวาจาของหัวหน้าพักเก้าไกลเมื่อวานนี้คุณอดีศรเข้าเรื่องแล้วคุณผิงผู้ชมบอกว่าเป็นกระทู้แรกเลยแต่หัวหน้าพักเก้าไกลไม่ยอมถามต้องการถามนายกรัฐมนตรีเท่านั้นคุณอดีศรบอกว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมตอบแทนไปแล้วไงแต่หัวหน้าพักเก้าไกลก็ไม่ยอมถามเองและไม่ขอเลื่อนถามตอนนายกรัฐมนตรีมา กระทู้นั้นมันก็เลยตกไปตามข้อบังคับเรื่องก็มีกันอยู่แค่นี้คุณอดีศรบอกค่ะว่าแต่ดูเหมือนว่าหัวหน้าพักเก้าไกลจะไม่ยอมหยุดกลับมากระพือข่าวในทางโซเชียลว,ว่านายกต่างๆนานา,นาคุณอดีศรบอกต่ออีกคุณผู้ชมการไม่ถามกระทู้เองและไม่ยอมรอถามนายกแต่มากระพือข่าวเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นทำตนเป็นพระเอกคนเดียวคุณอดีสรบอกทำแบบนี้ไม่ดีแน่นอน นายกเศรษฐาทวีสินไม่เคยหนีหน้าคุณคือเหมือนที่แจงแทนท่านนายกไปอีกนะคะแล้วบอกว่าคุณนั่นแหละไม่ใช้โอกาสตอนนายกอยู่จึงถือว่าเรื่องนี้ไม่แฟร์ไม่มีใครกลัวคุณหรอกจะบอกให้นี่มีการท้าทายกันเล็กๆในโลกทวิตเตอร์เมื่อวานนี้ในขณะเดียวกันอีกสักหนึ่งคนของก้าวไกลเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันคุณพักกมลหนุนอนันตรองโฆษกของพัก บอกถึงอีกมุมมองหนึ่งของคุณพระคำมน,นียนะเจ้าตัวบอกช่วงเช้าย้อนไปเมื่อวานนียมีผู้ตั้งกระทู้สามคนได้รับแจ้งว่านายกเนี่ยจะมาตอบทุกคนเลยลำดับก็ตามที่เรารู้กันมีคุณชัยชนะมีคุณอัครเดชมีคุณชัยทวัฒน์คือทางด้านคุณพระคมนบอกเลยคุณผู้ชมถ้าจะอ้างว่านายกมาไม่ทันสิบครึ่งแม้ความจริงแล้วตามที่สื่อมวลชนลงข่าวรถนายกเนี่ยถึง10นาฬิกา40นาทีนะ หากกระทู้ที่นายกจะพลาดต้องเป็นกระทู้ที่หนึ่งของคุณชัยธนะของคุณชัยชนะแต่ว่าก่อน10บโมงครึ่งไม่กี่นาทีอะค่ะคุณพระขมลบอกว่าคุณชัยธวัฒน์ปรับได้รับแจ้งว่ามีการสลับลำดับกระทู้เพื่อเอาของคุณชัยธวัฒน์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ให้รัฐมนตรีซึ่งคุณพระคมลบอกว่าซึ่งไม่ได้มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการตอบคําถามหลักของคุณชัยธวัฒน์มาตอบแทนโดยไม่ได้แจ้งด้วยนะว่าเพราะอะไรคุณชัยธวัฒน์ ถามไปก็ตอบไม่ได้ตอนแรกที่รองประธานสภาแจ้งในสภาก็ไม่ได้บอกว่านายกมาไม่ทันนะเลยให้รัฐมนตรียุติธรรมมาตอบแทนเพราะว่าถ้าเกิดมาไม่ทันก็ต้องตอบคุณชัยธวัฒน์ทันแล้วและให้คนอื่นมาตอบคุณชัยชนะและการขยับกระทู้ของคุณชัยธวัฒน์มาเป็นอยู่ลำดับที่หนึ่งอ่ะคุณพักกมน์บอกว่าจริงๆแล้วมันบรรจุวาระไปแล้วนะว่าของคุณชัยธวัฒน์เนี่ยเป็นคำถามกระทู้ที่สามคือมองว่ามันไม่มีเหตุผลเลยจริงๆและเจ้าตัวทิ้งท้ายแบบนี้ ดังนั้นที่ให้คุณชัยธวัฒน์มาถามก่อนเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ล่ะว่าเพื่อไม่อยากให้มันดูน่าเกลียดเพราะหากนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ของคุณชัยชนะกับคุณอัครเดชเสร็จแล้วแล้วไม่ตอบกระทู้คุณชัยธวัฒน์ต่อด้วยเนี่ยมันจะน่ากังขาเกินไปไหมก็เลยสลับคุณชัยธวัฒน์มาก่อนสุดท้ายแล้วคุณพักขมลบอกค่ะว่าจะตอบหรือไม่มาตอบไม่มีใครไปบังคับแต่ถ้าจะไม่มาตอบโดยใช้วิธีการที่ผิดข้อบังคับผิดข้อเท็จจริงแบบนี้ อันนี้คุณพระกมลบอกว่ามันเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติสภาแล้วก็ไม่ให้เกียรติประชาชนด้วยเป็นไงตอบโต้กันไปมาร้อนแรงเลยทีเดียวเนี่ยฮะไม่จบแค่ในสภาในโลกออนไลน์ยังโต้กันเดือดต่างฝ่ายต่างก็ยืนยันในความถูกต้องของจุดยืนของฝั่งตัวเองแบบนี้เนี่ยนะครับ